พี่เดียนะคะวันนี้เราพบกับรายการย้ำทีวีนะคะสงสัยสิว่าทำไมเจอพี่เดียอีกแล้ว EP 2ค่ะรีวิวอาหารเมื่อหลายปีก่อนนะคะใครยังไม่รู้จักพี่เดียตามไปดูได้ใน EP นี้เลยนะคะก็เดี๋ยววันนี้พี่เดียจะพาน้องๆไปดูเบื้องหลังนะคะการถ่ายทำแล้วก็ไปสัมภาษณ์อาจารย์ค่ะอันฉีค่ะอาจารย์เต้ค่ะจากแคมบอยค่ะค่ะจุดเด่นของเรื่องมามิยานี่เป็นยังไงนะคะสีสันของตัวละครที่มีแฝงความตลกตามคาแรคเตอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นมิวสิคอลเรื่องนี้คือเป็นเอาเพลงดังๆของแอปพลาแล้วมาใส่เรื่องราวเพื่อสารที่มันกลายเป็นหนึ่งมิวสิคอลค่ะก็คือสุดสัปดาห์นี้แล้วถ้าเกิดว่ามาได้อยากให้มาจริงๆเพราะว่าสนุกครบรสแล้วก็ไม่ธรรมดาน้องพอใจนะคะหนูอยู่ทีมอะไรคะลูกเป็นไรเตอร์ค่ะไรเตอร์คือเขียนใช่ไหมใช่อ๋อยากไหมอยู่ทีมนี้มันก็มีความยากของมันเหมือนกันค่ะก็จะแบบว่าไม่ค่อยได้ใช้รายงานอยู่กับพวกตัวอักษรก็จะมีทำสูจิบัตรแล้วก็หมายสปอนเซอร์คิดแคปชั่นอะไรแบบนี้นะสวัสดีค่ะยิ้วกับลินนะคะเฮดคอสตูมค่ะดูแลชุดของนักแสดงทั้งหมดเลยค่ะตั้งแต่โปรเซสการเตรียมตัวก็ผ้าอันไหนที่เป็นชุดแบบโดยเฉพาะก็จะต้องไปเดินผ่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะปัดตัวนักแสดงฟิตอินคอสตูมแล้วก็ว่าเปลี่ยนชุดนักแสดงคอยดูแลเกี่ยวกับเสื้อผ้าหน้าผมอยู่ชั้นอะไรกันใช่ไหมคะน้องอยู่ม.ให้นะคะจะดูเป็นโปรเฟสชั่นแนลมากเลยฝากให้กำลังใจน้องๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะพิงค์ค่ะอยู่ทีมซาวค่ะคอยสื่อสารกับด้านบนที่เขาคุมเรื่องซาวแล้วก็ดูมอนิเตอร์นักดนตรีฝากอะไรถึงคนดูนิดนึงโฆษณาหน่อยเลยมาดูมาไม่ยากเยอะๆนะคะพวกเราลงทุนกันมากชื่อวินครับฟ็อกมีหน้าที่รับผิดชอบฟ็อกก็จะต้องฟ็อกอยู่ฝั่งนู้นนะครับตอนนี้นะคะเรามาอยู่หลังนะคะคุณครูแล้วก็จะมีปิดฉากกับชื่อของครับประมาณนี้ครับแสดงว่าเราต้องแบบเช็คกับสคริปต์ดีๆฝากอะไรถึงคนที่จะมาดูมามิยานิดนึงครับก็ขอให้สนุกครับค่ะเป็นเฮสเตทค่ะเฮสเตทมีหน้าที่ก็หลักๆออกมานี่ก็ช่วยป๊อปใช่ซัพพอร์ตของที่แบบว่าเวลาอยู่ของอะไรนะครับเนี่ยก็จะเป็นสเตจอยู่สเตจต้องเป็นคนที่แข็งแรงนะคะแล้วก็ต้องกระตือรือร้นนะคะฝากให้ทุกคนดูนิดนึงมาดูเยอะๆครับสนุกแน่นอนค่ะชื่อเพลงค่ะรับบทเป็นธัญญาของ Red Cat เด็ดเลยของตัวนี้แซ่บค่ะแซ่บค่ะชอบคนรวยชอบเงินฝากมามามิยาของเราไว้ด้วยนะคะก็เล่นทั้งหมด5รอบเลยนะคะก็มาดูกันเยอะๆนะคะแล้วก็เราก็มีเมิร์ชขายนะคะนี่ค่ะเสื้อโอ้โหเตรียมพร้อมเสื้อมามียานะคะราคาแค่279บาทเท่านั้นระวังหมดนะคะสวัสดีครับผมอเล็กซานเดอร์โบแลนด์นะครับผมเล่นเป็นสกายครับสกายก็เป็นแฟนของโซฟี่ครับแล้วก็เป็นคนที่มีบุคลิกที่ค่อนข้างมั่นใจแล้วก็ตัวตนฝากชมมามิยาของเรานะครับพวกเราซ้อมมาหนักมากๆครับแล้วก็สนุกมากๆครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแนะนำตัวเองหน่อยค่ะสวัสดีค่ะชื่อพันยาลันยี่หวาค่ะค่ะยี่หวาแล้วบทเป็นอะไรคะเราแบบเป็นโซฟีโอ้เป็นไงอะโซฟีเนี่ยคือว่ามันคืออะไรนี่ตัวนี้แหละโซฟีคือว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างแบบว่าแก่นเป็นเด็กที่ไม่ค่อยฟังใครเท่าไหร่ทุกคนตั้งใจทำงานกันมากค่ะฝากมาดูได้นะคะแนะนำตัวเองนิดนึงค่ะลูกสวัสดีค่ะลูเฟิร์นค่ะเราอยู่ในคาแรคเตอร์ของโรซี่อ๋อแล้วโรซี่ที่เขาเป็นคนยังไงโอซี่นะคะในเรื่องเนี่ยก็เป็นเพื่อนของดอนน่านะคะที่เป็นเจ้าของทาเวอร์น่าในเกาะแห่งนี้นะคะโรซี่เนี่ยเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างมีความเชยๆโก๊ะๆเปิ่นๆฮ่าๆเขาก็จะมีมุมที่ทุกคนอาจจะคาดไม่ถึงจะต้องรอดูกันชื่อเอ็ดดี้เอ็ดดี้เขาเป็นยังไงคะเขาเป็นเพื่อนของพระเอกครับเขาเป็นแบบวัยรุ่นแบบค่อนข้างจะแบบเป็นเทย์บอยนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเทย์บอยใช่เขามีเพื่อนอีกคนนึงมีเพื่อนอีกเหมือนกันเปเปอร์ยากไหมบทนี้ก็ยากครับแต่ว่าก็สนุกไลติ้งชื่อคุณจุ๋ยครับชื่อพี่น้ำครับน้ำเป็นไงบ้างงานหนักไหมงานไม่หนักแต่เครื่องหนักมากนี่คุยเฮดดีกว่าอ๋อคนนี้เป็นเฮดนะคะคนนี้เป็นเฮดนะน้องจุ๋ยพาพี่เดียเข้าไปดูข้างใน
ตอนแรกว่าจะไม่เข้ามาเพราะว่าปวดเข่าต้องฟอลโล่คือเวลาตัวละครมาเราต้องเอาอัญญาชัยที่เป็นตามใช่ปะแต่มันน่าจะมีตามสคริปต์อยู่ครับก็แบบว่าฉากนี้ต้องสอบใครบ้างอะไรเงี้ยคุณครูใบเตยค่ะคุณครูใบเตยทักทายยังทีวีหน่อยสวัสดียังทีวีนะคะผู้ช่วยกับนะคะแล้วก็มาเป็นแอคติ้งโค้ชให้น้องๆฝากอะไรถึงผู้ชมนิดนึงค่ะก็ฝากติดตามมามิยาด้วยนะคะมีตั้งแต่วันศุกร์3ขอบคุณค่ะคุณใบเตยเจอพระพงศ์สว่างครับเล่นคีย์บอร์ดหนึ่งครับรู้สึกสนุกมากเพราะว่าได้ทำงานกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆแล้วก็บรรยากาศก็เป็นกันเองต้อนรับเข้าสู่ย้ำทีวีสวัสดีค่ะชื่อเทนนี่ค่ะชื่อแคทค่ะแคทเยลโล่รับบทเป็นดอนน่าค่ะรับบทเป็นธัญญาค่ะแล้วก็แคทเรดรับบทเป็นรองซอมค่ะเป็นรองซอมเป็นคอมพานีค่ะเป็นคอมพานีใช่ค่ะเอาใหม่ได้ไหมไม่ได้อันเนี้ยไม่ได้มุกได้ค่ะ อย่าลืมมาดูมามามิยากันนะคะบอกเลยว่าใครที่ยังไม่เคยดูมิวสิควลเนี่ยเป็นเรื่องที่สมควรมาดูมากๆเพราะว่าเป็นเรื่องที่สนุกมากแล้วก็ให้ความรู้สึกที่หลายแบบมากๆเลยค่ะเป็นอะไรมาจริงๆขายของนะครับคนของมันจะเป็นเรื่องมามามิยาตัวนี้เนี่ยอย่างดีเลยฮะสุดยอดแน่นอนแล้วก็จะมีถุงผ้าด้วยนะครับถ้าดูแล้วสนุกก็กลับมาดูอีกได้นะฮะแล้วก็มาซื้อของที่ระลึกด้วยนะคะขอบคุณจะบอกว่าเด็กๆเก่งมากเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างอองซอมเนี่ยพี่เรียกอองซอมสู้ตายเพราะว่านางทั้งน้องยกของเก็บของแล้วก็ทั้งร้องประสานด้านหลังประสานด้านหน้าแล้วก็เต้นอีกอ่ะคือแบบว่าไม่มีเหนื่อยเลยอ่ะคือไม่มีเสียงหลุดเลยแล้วก็น้องที่เป็นตัวนำทั้งหมดอ่ะล้วนแต่เก่งมากแม้กระทั่งตอนต้นที่มันจะมีปัญหาเรื่องไมค์นิดหน่อยอ่ะเขาอาจจะตกใจหรือว่าเขาคุมเกมอยู่พอเครื่องหลังนี่ละครแบบว่าสุดยอดอ่ะขอบอกเลยว่าจนทำให้อยากดูตัวละครอีกชุดนึงเลยอ่ะเพราะมันมี2ชุดใช่ไหมมีตัวละครไหนที่ชอบเป็นพิเศษไหมคะจริงๆแล้วอ่ะพี่ชอบตัวละครเอกทั้ง3ตัวผู้หญิงและก็3ตัวผู้ชายแล้วเรามีความรู้สึกว่าเขาเอาอยู่ในตามบทบาทของเขาอ่ะถึงแม้ว่าวัยจะไม่ใช่เนื่องมาน้องเขาเด็กกว่าตัวละครที่เขาเล่นจริงแต่ว่าเขาเอาอยู่หมดและที่สำคัญคือทุกคนร้องดีหมดแล้วก็เครื่องดนตรีแบบว่าข้างหลังที่เล่นน่ะก็สู้ตายมากนึกออกไหมแบบมาถึงแล้วแบบว่าเราคาดไม่ถึงว่าด้วยความที่เขาเป็นเด็กขนาดนี้เขาจะทำได้ดีขนาดนี้กับการมาดูในวันนี้นะคะขอบคุณมากนะคะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวอาจจะไปดูชุดที่2ค่ะมีค่ะไล่ตอบเดียวคนเลยก็ได้ใจค่ะใจมากคุณพี่มันดูไม่จริงใจอ่ะสนุกค่ะมันสนุกมากค่ะมีฉากไหนที่ชอบเป็นพิเศษไหมคะฉากที่คุณแม่สุดแม่กับใส่ชุดกิ๊บฟ้าพี่ฟ้าออกมาร้องเพลงกันในตัวแล้วมีตัวละครไหนไหมที่แบบเอ้ยรักมากเลยเฮ้ยตัวละครไอ้นี่ตอนที่น้องควีนที่อยู่บนเบี้ยวเบี้ยวใครคือเบี้ยวเบี้ยวเบี้ยวธัญญาธัญญาอันชอบไม่ธัญญาคือใครคะธัญญาไม่ใช่ไม่ต้องชื่อช้าธัญญาธัญญาแล้วแบบเพลงอ่ะเพลงก็เป็นเพลงมามามิยาอยู่แล้วค่ะเพลงมามามิยาเอ้ยลืมถามแล้วเรามาจากไหนกันนะอ๋ออยู่สวนสุนันท์ค่ะวันนี้มาดูใบไม้คล่องใบไม้ก็ขอบคุณมากนะคะแล้วว่ากลุ่มนี้มาจากไหนกันมาจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะมาจากคณะแพทย์นะคะโอเคชอบการแสดงนี้ไหมมีฉากไหนที่แบบประทับใจที่สุดชอบทุกฉากเลยชอบฉากที่แบบเวทีเต็มๆแล้วการน้องซอมเยอะๆทุกคนแบบว่ามันแบบว้าวอะไรว้าวใช่ไหมแล้วก็ถ้าเกิดเป็นตัวละครแล้วมีแบบตัวไหนที่แบบเราแบบเอ้ยตัวนี้ฉันชอบมากเป็นพิเศษชอบธัญญาแล้วกันมีน้องคนชอบธัญญาชอบแบบธัญญาเขาตัวแม่แล้วทำไมเราถึงเลือกมาดูละครนี้อ่ะก็แบบว่าชอบเรื่องคอนเวนที่อยู่แล้วแล้วก็แบบว่ามีน้องๆมาขายตอนนั้นรอบก่อนที่มาดูลิชเชอร์วีเมนก็แบบอุ้ยเขาทำกันเองเลยนะเป็นโปรดักชั่นแบบน้องๆมาที่ยอมทำเลยนะก็เลยอุ้ยมาดูซิมันจะเป็นยังไงก็แบบภาพประทับใจขอบคุณที่มาดูวันนี้นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายก็ก็เพลงพ็อปแล้วก็ที่ชอบสุดๆก็คือไฟค่ะแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์การเต้นต่างๆดีมากเลยค่ะมีฉากไหนประทับใจมากเป็นพิเศษไหมฉากตอนที่แม่หวีผมให้ลูกอะค่ะตอนที่ลูกปฐ
ที่แสดงเป็นดอนน่าถึงแม้ว่าจะไฟดับแล้วก็ยังมีสติที่จะแบบอะไรแบบเล่นต่อไปได้ขอบคุณมากเลยนะคะที่มาดูวันนี้ It's Nicholas Keyworth I work with Trinity College and Revolution Arts so we work very closely with musical theatreSo it's absolutely wonderful to come and see it live like this. It's a show I know quite well, and of course we all know the film, which is wonderful. But to see it actually on stage here with such energy and enthusiasm is wonderful. It's a really interesting show. I mean, it's a show that normally wouldn't work because it's a cobbled together jukebox musical. And yet it does work because it's very clever.I think the storyline, it's a bit cringy, but it works. The setting in this Greek island is a bit mad, but it works. Everything about it works. And of course, the songs are all great. I grew up with this music, so I know it inside out. อยากเชิญชวนทุกท่านนะครับมาดูละครมิวสิคอลเรื่องนี้นะครับเป็นเด็กๆทุ่มเทซ้อมกันเต็มที่มากแล้วก็เป็นเพลงที่หลายๆคนรู้จักกันดีอยู่แล้วเป็นเพลงดังจากวงแอบบ้านะครับแล้วก็เอามาทำเป็นมิวสิคอลเรื่องมามามิยาทุกคนน่าจะรู้จักเรื่องนี้กันอยู่แล้วนะครับแล้วก็เด็กๆตั้งใจทุ่มเทซ้อมกันมากครับค่ะขอบคุณนะคะ Young Artist Music Program College of Music Mahidol University and I'm also the director of Mamma Mia We chose to do Mamma Mia because we first planned to do it in fact we got all the way through right the way through to the running the show andWe had to cancel because of COVID. So we decided we didn't want to leave something hanging in the air. And we thought that Mamma Mia was very uplifting. It's got a very positive message. It's fun. Lots of people, we love it. So we thought it was the right thing to do at the right time. I think the special thing about Mamma Mia is that although the music is very much disco, 1970s ABBA,The story itself is timeless because it's about family, it's about friendships, it's about love, and it's a very positive message at the end of the show that we should be tolerant of everybody, we should love everybody, we should support family and friends, and even when things go wrong, as Sophie says, I have a dream, and sometimes you fail, but even if you fail, you still dream, you still have family and friends, Okay.